กันแสดงไว้ว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกหรือธรรมที่สูงกว่าโลกนั้นเหมือนกับเป็นธรรมที่สุดเอื้อมหมดหวังในวงพุทธวิสัชเราเมื่อวิเลตตัวสำคัญมันปิดมันตะจนกระทั่งตันเอาหมดว่าสุดเอื้อมหมดหวังแล้วแล้ววิเลตตัวใดและธรรมะประเภทใดที่จะมีอำนาจมาสร้างความสนใจให้กับสิ่งที่ตนเห็นว่าสุดเอื้อมหมดหวังแล้วส่วนกิเลสเราก็ทราบแล้วว่ามีแต่ปิดแต่กั้นโดยไถ่เดียวแต่ธรรมที่ควรจะส่องแสงสว่างพุ่งออกมาอย่างน้อยก็พอยิบยับยิบแบบจากม่านอันหนาแน่นของกิเลสที่ปิดตันให้ถึงกับสุดเอื้อมหมดหวังก็จางออกมาบ้างมันก็พอตะเกียบตะกายคนเราเวลานี้ไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดเราไม่นับเข้าในวงคำว่ามรรคผลนิพพานนี้สุดเอื้อมหมดหวังหรือโลกุตระธรรมนี้สุดเอื้อมหมดหวังเราพูดเฉพาะวงชาวพุทธของเรารู้สึกว่าสร้างแต่ความสุดเอื้อมหมดหวังเข้าใส่ใจของตัวเองโดยที่ตนก็ถือพุทธศาสนาปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์ให้ทานรักษาศีลอยู่นั่นแหละนี่มีจำนวนมากต่อมากทีเดียวใครจะไปทราบว่าอันนี้คือกิเลสอันนี้คือกำแพงอันหนาแน่นกำแพงคือกิเลสอันหนาแน่นมันปิดกั้นเอาไว้เราไม่มีทางทราบและไม่คิดเลยว่าเป็นเรื่องของกิเลสมาปิดกั้นแต่จะเข้าใจหรือเป็นความรู้สึกว่าเป็นของตัวเองเป็นความคิดของตัวเองคิดขึ้นมาเท่านั้นหาได้ทราบไม่ว่ามีอะไรหนุนให้คิดเช่นนั้นมีอะไรปิดกั้นไว้จนถึงกับความจะเอื้อมความหวังปรากฏขึ้นไม่ได้อย่างนี้แหละที่ว่าที่เรียกมันละเอียดมันจะแสดงออกหยาบโลนขนาดไหนว่าสุดเอื้อมหมดหวังก็เรียกว่าชาวพุทธเราหรือโลกุตระธรรมนี้ไม่ควรแก่ชาวพุทธเราเลยจึงทำให้สุดเอื้อมหมดหวังขนาดนั้นแล้วในขณะเดียวกันก็สิ่งที่อยู่ในความเอื้อมความหวังหรือไม่หวังก็ตามมันก็จมอยู่ด้วยกันแล้วกับกิเลสประเภทนี้ถ้าอยากจะทราบในตัวของเราเองนี่แหละให้เอาจิตใจประชิดติดกับธรรมของพระพุทธเจ้าเข้าโดยลำดับอย่าได้ห่างเหินจากความเพียรที่เป็นทางดำเนินเพื่อความแทงทะลุม่านอันหนาแน่นของกิเลสคือความสุดเอื้อมหมดหวังนี้ให้กระจายตัวออกไปสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่จะไม่สุดวิสัยของสิ่งที่จะรู้จะเห็นได้คือใจใจนี้ไม่มีอะไรจะเป็นขอบเขตได้ใจจึงไม่มีขอบเขตความรู้ของใจไม่มีขอบเขตเท่าที่ใจถูกปิดถูกกั้นเหมือนกับอยู่ในกรงขังหรือในเรือนจำนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสต่างหากเป็นตัวขังเป็นเรือนจำ
ให้จิตอยู่ในวงจำกัดแห่งอำนาจของมันเท่านั้นไม่ให้นอกเหนือไปจากนั้นคำว่ามรรคผลนิพพานก็นอกเหนือไปจากกิเลสกิเลสจึงปิดกั้นไว้ไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นเริ่มจากสมาธิปัญญาเหล่านี้เป็นสิ่งที่นอกอยู่นอกกำแพงของกิเลสกิเลสจึงปิดกั้นไว้ไม่ให้ออกจากกำแพงคือความดำความมืดตื้อความสุดเอื้อมหมดหวังนี้มาให้ใจนี้มองทะลุออกไปนอกกำแพงจะไปเจอเอาธรรมซึ่งอยู่นอกกำแพงเป็นสมาธิธรรมก็ตามปัญญาธรรมก็ตามวิมุตติธรรมก็ตามถ้าจิตไม่แทงออกจากกำแพงนี้บ้างแล้วเพราะจะไม่มีทางมองเห็นเลยจิตผู้จะได้สมาธิมาครองจิตผู้เป็นจะเป็นสมาธิเป็นปัญญาย่อมเป็นจิตที่ส่องแสงออกไปให้ผ่านหรือเล็ดรอดออกไปจากกำแพงอันหนาแน่นของกิเลสทุกประเภทนี้จะมองเห็นได้ในธรรมที่กลางพอมองเห็นเท่านั้นศรัทธาที่อยู่นอกกำแพงก็จะปรากฏเด่นขึ้นวิริยะความภาคเพียรอุตสาหะความอดทนทุกแง่ทุกมุมซึ่งเป็นเรื่องของธรรมจะโหมตัวเข้ามาในจุดเดียวกันเป็นพลังหนุนจิตให้มีความขยันหมั่นเพียรทั้งการประกอบประโยคพยายามในแง่คิดแง่อัดแง่ธรรมที่จะเป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นจะเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วก็จะแทงทะลุไปเรื่อยๆกระจ่างไปเรื่อยแล้วผ่านกำแพงอันหนาแน่นของกิเลสไปได้เรื่อยๆจนกระทั่งโดดข้ามไปเลยหรือพังทลายกำแพงนั้นออกไปได้โดยสิ้นเชิงโลกุตระธรรมอยู่ที่ไหนทีนี้ไม่ถามพอพ้นจากกำแพงปัจจุบันมันก็เริ่มเห็นกระแสแห่งโลกุตระแล้วดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาเป็นลำดับไปจนกระทั่งถึงพระอรหันต์มีกระแสปรินิพพานภาคพิมพ์แล้วท่านว่าอย่างนั้นโสตะก็แปลว่ากระแสกระแสธรรมชาวพุทธเราเป็นอุปสรรคต่อตัวเองส่วนมากเป็นเช่นนั้นและเป็นอุปสรรคและทำลายคนอื่นได้ด้วยความรู้ความเห็นที่เป็นค่าสืบต่อศาสนาธรรมดังที่กล่าวมานี้มีจำนวนมากเพราะฉะนั้นคำว่ามรรคผลนิพพานจึงไม่อยู่ในขอบเขตจึงไม่อยู่ในความเอื้อมความหวังของคนผู้คิดเช่นนั้นนอกจากจะสร้างแต่กำแพงอันหนาแน่นกั้นจิตใจของตนจนกระทั่งขยับตัวออกไม่ได้ตายก็จมเกิดก็จมอยู่ก็จมไปด้วยกิเลสนี้เท่านั้นไม่ได้ฟูหรือไม่ได้โผล่ตัวขึ้นมาสู่กระแสแห่งธรรมได้อย่างไรมีการกล่าวทั้งหมดนี้เราทั้งหลายเป็นนักบวชและนักปฏิบัติอย่าได้นำกำแพงที่ขวางกั้นนี้เข้ามาเป็นอารมณ์ของใจทำเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมกับความเอื้อมความหวังของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่แล้วทำเป็นสมบัติกลางๆไม่ได้ว่านิยมว่าเป็นอดีตไม่นิยมว่าเป็นอนาคตแต่เป็นปัจจุบันธรรม
อยู่กับสัจธรรมที่ประกาศกลางวานอยู่ภายในตัวของเรานี้นี่เป็นสนามรบเป็นสนามที่ขุดค้นแผดเผาสิ่งที่มืดมิดปิดตาสิ่งที่รบกุมรังทั้งหลายได้แจกความทุกข์หรือทุกขสัตว์ได้แจกสมุทัยสัตว์มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นให้พังทลายออกจากนี้ด้วยมรรคคือประโยคพยายามมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรเป็นสำคัญที่จะหนุนกันให้มีกำลังมากขึ้นมีจุดนี้เป็นจุดที่สมบูรณ์เต็มที่ในความหวังของเราผู้ปฏิบัติการเรียนการศึกษาเฉยๆไม่สามารถจะแก้ความสงสัยที่จะให้เป็นความจัดความจริงออกได้การปฏิบัติเท่านั้นสามารถที่จะดำเนินตนให้เข้าถึงความจริงหายสงสัยไปได้โดยลำดับเรียนจะเรียนมากเท่าไหร่ก็ตามนั้นเป็นภาคความจำทั้งสิ้นไม่ใช่ภาคปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสดีไม่ดีเรียนมากเท่าไหร่ยิ่งผูกมัดตัวเองสั่งสมกิเลสแก่ตัวเองมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ไม่สงสัยรายไหนก็รายนั้นเราอยากพูดเต็มปากเช่นนี้ถ้าไม่สนใจต่อการปฏิบัติเรียนก็เรียนเพื่อสั่งสมกิเลสไปด้วยในตัวรู้อัดรู้ทำแล้วกิเลสไม่ได้ผิวถลอกเลยมันรู้ด้วยความจำเพราะฉะนั้นจึงจะไปทักไปทายไปกำหนดกฎเกณฑ์ไปชี้มรรคผลนิพพานอันเป็นหลักความจริงล้วนๆไม่ได้ไม่ถูกต้องเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะชี้เอาความจริงขึ้นมาค้นเอาความจริงขึ้นมาประสบความจริงประจักษ์ใจไม่สงสัยที่เรียกว่าปฏิเวทะซึ่งเป็นผลสืบเนื่องไปจากปฏิบัติอันสืบเนื่องมาจากปริยัติคือแนวทางถ้าเราเรียนเพื่อปฏิบัติเหมือนอย่างเราดูแผนที่เพื่อสร้างบ้านสร้างเรือนบ้านเรือนก็ปรากฏขึ้นได้เพื่อการกระทำของเราเราดูแผนที่การเดินทางไปสู่จุดใดบ้านใดเพื่อจะเดินทางไปสู่บ้านนั้นจุดนั้นบ้านนั้นจุดนั้นก็พ้นความสามารถแห่งการดำเนินหรือการเดินของเราไปไม่ได้เรื่องมรรคผลนิพพานก็เช่นเดียวกันเหมือนกับตัวบ้านเหมือนกับบ้านนั้นบ้านนี้แบบแปลนแผนถังเหมือนกับทางก้าวเดินไปสู่บ้านนั้นๆการก้าวเดินได้แก่การปฏิบัติท่านสอนว่าอย่างไรให้ดำเนินตามที่ท่านสอนนั้นเพราะหลักธรรมะเป็นสวัคขาตธรรมตรัสไว้ชอบไม่มีอะไรบกพร่องแล้วในขณะเดียวกันจงระวังกิเลสมันก็สอนไม่ชอบในตามอุบายของมันเหมือนกันนี่แหละผู้ดำเนินผู้เดินทางที่คล่องแวะหลงไปอย่างไม่รู้สึกตัวก็เพราะโอวาทของกิเลสมันกล่าวไว้ชอบแล้วกระซิบไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมกระซิบข้อไหนอันใดเรื่องใดขึ้นมาจิตใจจะต้องล้มละนาวไปตามไม่ได้คิดสะดุดใจไม่ได้สังเกตไม่ได้พิจารณาว่าถูกหรือผิดถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วเชื่อได้ง่ายติดได้ง่ายล้มได้ง่ายจากธรรมทั้งหลาย
ถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วยากเพราะกิเลสพาให้ยากกิเลสทำให้ยากกิเลสเป็นผู้ขีดผู้ขวางกิเลสเป็นผู้รั้งเอาไว้ไม่ให้ก้าวนี่แต่ในขณะเดียวกันก็ถูกกิเลสกระซิบอยู่อย่างลึกลับเหมือนกับว่าจิตใต้สำนึกดังที่เขานิยมพูดกันว่าการบำเพ็ญธรรมทั้งหลายยากนั่นคือกิเลสนั่นแหละมันกระซิบให้ว่ายากให้เกิดความบินหนาละอาใจต่อการดำเนินความบินหนาละอาใจนั้นคือเรื่องของกิเลสแต่เราก็ไม่ทราบธรรมท่านไม่ได้สร้างความหนาละอาใจขึ้นมาแก่ผู้หนึ่งผู้ใดธรรมไม่ได้ทำความทุกข์ให้แก่ผู้ใดไม่ทำความเดือดร้อนไม่ได้กีดกันห่วงห้ามผู้ใดที่จะก้าวเข้าสู่ธรรมด้วยการปฏิบัติแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่กีดที่ขวางที่ตักเสียบขวากน้ำเอาไว้ให้ทิ่มให้แทงเราให้ได้เจ็บปวดแสบร้อนไม่สามารถที่จะก้าวดำเนินเดินไปตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าได้นี่เป็นสิ่งสำคัญมากขอให้ระวังโอวาทของกิเลสซึ่งมันลึกยิ่งกว่าธรรมเวลานี้ซึ่งอยู่ภายในใจของเราต่อเมื่อได้ขุดคุ้ยขึ้นมาตามลำดับตำนาแล้วจะได้เห็นเรื่องของมันพร้อมกับเห็นเรื่องของธรรมเห็นโทษของมันพร้อมกับเห็นคุณของธรรมเห็นโทษแห่งความทุกข์ของมันพร้อมกับเห็นคุณค่าแห่งความสุขของธรรมไปโดยลำดับตำนาพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านเป็นที่ผู้ทรงธรรมอันบริสุทธิ์คือทำได้แต่ความจริงล้วนๆอยู่ภายในจิตใจท่านแสดงออกมาทำทุกประเภทที่ออกมาเป็นศาสนธรรมนี้ออกมาจากธรรมที่บริสุทธิ์ซึ่งท่านทรงไว้แล้วท่านเป็นเจ้าของแห่งธรรมอยู่แล้วภายในพระทัยภายในใจของสาวกการแสดงออกมาในแง่ในบทใดจึงไม่ผิดจากความจริงเต็มไปด้วยความจริงเต็มไปด้วยความถูกต้องทั้งหมดการจดจำของเราพูดออกมามันก็ผิดเพราะความจำมานั้นจำด้วยสัญญามีกิเลสเป็นเจ้าของอยู่ภายในนั้นอย่างลึกลับโดยที่เจ้าตัวก็ไม่ทราบทราบแต่เพียงว่าเราเรียนธรรมคำว่าธรรมนั้นประถูกกิเลสแทรกเข้าไปอีกให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดความสำคัญผิดต่างๆว่าตนเรียนรู้หลักนักปราชญ์ชาติกวียิ่งมีขั้นมีภูมิให้สอบด้วยแล้วก็ยิ่งขั้นนี้ภูมินี้ได้ภูมิสูงภูมินั้นได้สูงขึ้นไปโดยลำดับมันสูงภูมิของกิเลสมันไม่ใช่สูงภูมิอัดภูมิธรรมคือความสำคัญมันหมายว่าตนรู้ตนฉลาดลึกซึ้งได้หลายชั้นหลายภูมินั่นแหละเป็นภูมิของกิเลสมันตกแต่งให้อย่างลึกลับให้อย่างสนิทใจภายในตัวจึงเกิดความภาคภูมิใจคนเราว่าเรียนได้มากจนถึงกับลืมเนื้อลืมตัวยกตัวอย่างเช่นพระในขั้งพุทธการที่เรียนจบพระไตรปิฎกเกิดความเย่อหยิ่งจองหองทะนองตกลำพองตกว่าตนรู้หลักและรู้หลักนักปราชญ์ในขณะเดียวกันก็ตำหนิติเตียนพระธุดงค์ท่านที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมซึ่งอยู่ตามป่าตามเขาดังที่เห็นแล้วในตำราจะไปซักไปถามไปไล่เบี้ยท่านต่างๆนานาเพราะเห็นว่าท่านโง่เขลาบ่ปัญญาไม่ฉลาดเหมือนตนซึ่งแบกกิเลสไปไม่รู้พระพุทธเจ้าทรงเห็นเหตุการณ์อย่างนั้นเลยรีบเสด็จมาในที่ชุมนุมนั้นยังไม่ให้เรื่องทั้งหลายเกิดลุกลามพระเหล่านั้นจะตกนรกทั้งเป็นไปถ้าปล่อยให้เกิดพระองค์เมื่อเสด็จมาถึงก็ตั้งปัญหาถามตู้พระไตรปิฎกที่ยกตนมาเป็นผู้แหลมหลักนักปราชญ์นั่นแหละไม่มี
ตอบได้แม้แต่ประโยคเดียวพอถามนักปราชญ์มาลานเปล่าแล้วก็ย้อนรับสั่งถามพระปฏิบัติจิตตภาวนาท่านตอบได้ทุกประโยคตอบได้อย่างฉะฉานตอบได้ตามหลักความจริงพระพุทธเจ้าทรงชมเชยพระที่รู้จริงเห็นจริงตอบได้จริงนั้นพร้อมกับการตำหนิติเตียนผู้ที่เรียนมาจากคัมภีร์ด้วยการจดจำเฉยๆอันเป็นประเภทใบลานเปล่าๆโดยลำดับลำดาดังนี้เป็นต้นคนเราถ้าไม่ท่านงตนว่ารู้วาฉลาดจะไปถามท่านทำไมอย่างนั้นเรียนเราก็เรียนอยู่แล้วดีก็จะรู้ก็รู้ชัดเจนอยู่กับตัวของเราแล้วดีขนาดไหนก็รู้อยู่ในตัวของเราแล้วถ้าเป็นรู้โดยอัดรู้โดยทำจริงๆไม่มีเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นให้เป็นการกระทบกระเทือนผู้อื่นเพราะเราไม่มีเรื่องกระเทือนใจเราเราจะเอาอะไรไปกระเทือนใจคนอื่นคนเราส่วนมากที่ทะเลาะกันก็เพราะมีเรื่องกระเทือนตัวเองจึงทำให้เป็นสาเหตุให้กระเทือนคนอื่นได้ถ้าตนไม่มีอะไรภายในใจไม่มีเรื่องไม่มีความกระเทือนแม้คนอื่นมาพูดให้เป็นเรื่องให้เป็นความกระเทือนมันก็ไม่กระเทือนไม่ต้องพูดถึงว่าจะไปพูดกระแทกแบบกันให้กระทบกระเทือนคนอื่นเลยนี่แหละระหว่างความรู้จริงกับความรู้ที่จำมาต่างกันเช่นนี้ในบุคคลคนเดียวกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นการที่จะคาดมรรคผลนิพพานการที่จะคาดเรื่องธรรมทั้งหลายด้วยความจดความจำความเรียนความเรียนรู้มามากน้อยนั้นจึงไม่มีทางสุดวิสัยถ้าพูดตามหลักความจริงถ้าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วมันอยู่ในวิสัยของมันดีๆเขี้ยวมันก็แหลมคมถ้าเป็นเรื่องความจริงแล้วสุดวิสัยที่จะไปคาดต้องปฏิบัติให้รู้ในตัวเองดังที่ท่านแสดงไว้มาสันทิฏฐิโกจัตตจัตตังเวหิตัปโปอินดูหินี่ไม่มีที่ค้านจะเจอที่ใจของผู้ปฏิบัติเพราะธรรมไม่ใช่ดินฟ้าอากาศวัตถุสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ไม่ใช่ธรรมที่แท้จริงทั้งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นที่จะไปเสาะแสวงหาสืบหาร่องรอยของอัตของธรรมเพื่อสัมผัสอัตธรรมทั้งหลายที่ว่ามีอยู่เป็นอนันตกาลนั้นจึงไม่มีทางเจอเพราะธรรมไม่ใช่วัตถุและแร่ธาตุต่างๆในสามแดนโลกธาตุนี้จะเป็นอะไรก็ตามขึ้นชื่อว่าสมมติในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธต่อธรรมทั้งหลายทั้งหมดว่าไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราจะเอาอะไรไปพิสูจน์ว่าธรรมแท้นั้นน่ะเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าจึงสอนให้มีปริยัติคือแบบแปลนแผนถังทั้งจำให้แม่นยำวิธีการท่านสอนว่าอย่างไรจำวิธีการไว้นี่ปฏิบัติให้ดำเนินตามวิธีการนั้นอย่าโยกอย่าคลอนอย่าเอ็นอย่าเอียงอย่าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นของจำปองเข้ามาแทรกแซงจิตใจดังที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าเพราะว่าของกิเลสมันแทรกเร็วเป็นกับตาให้มอบไว้กับสวัสดิธรรมที่ท่านสอนไว้นั้นดำเนินไปดังที่ท่านสอนเบื้องต้นว่าเตสาลงมานักขาตันตาตะโจนี้ทำขั้นเอกในการที่จะบุกเบิกเพิกถอนสิ่งจอมปลอมทั้งหลายซึ่งมันปกคลุมหุ้มห่ออยู่ภายในอาการทั้ง5และอวัยวะทั้งหมดนี้ธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องบุกเบิกเพิกถอนความจำปลอมทั้งหลายเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีและดีเยี่ยมนี่ให้จำตรงนี้เอาไว้แล้วพิจารณาตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี่อันเป็นหลักความจริงสิ่งที่เรียนมันตักเสียบมันเสกสรรปั้นยอเอาไว้ฝังใจเราจนเชื่อมันอย่างติดใจนั่นก็คือว่าสิ่งเหล่านี้มันสวยมันงามไปทั้งนั้น
นั้นหาอันไหนงานเอาหลักความจริงไปจับผิดระหว่างกิเลสกับธรรมจะรู้กันอย่างชัดๆเกสาผมแต่ละเส้นในเส้นนั้นหรืองามแม้แต่เด็กมันก็รู้ผมเท่านั้นมันเอาอะไรมางามที่เกิดที่อยู่ของผมนั้นมันงามที่ไหนก็เกิดจากเนื้อจากหนังจากบุพโลหิตซึ่งฝังคลุกเคล้ากันอยู่ในเนื้อในหนังนั้นผมมันก็เกิดขึ้นจากที่นั่นขนก็เกิดขึ้นจากที่นั่นเล็บก็เกิดขึ้นจากสิ่งสกปรกโสมมแล้วมันจะเอาความสะอาดความสวยงามความกีรังถาวรความยั่งยืนความไม่ล้มไม่ตายไม่ทับไม่ทับไม่พลาดไม่จากเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปได้อย่างไรนี่แหละการปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่าสวักขาตธรรมกำหนดไว้ให้ดีให้แม่นยำเดินตามนี้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าทำซ้ำซากซากอย่ากำหนดสถานที่การในร่ำเวลาตลอดถึงเที่ยวกี่เที่ยวกี่ตลอดประกวนไม่ต้องพิจารณาลงไปเอานี้เป็นที่ทำงานทำอยู่ที่นี่ไม่ไปทำที่ไหนแม้จะไปเรื่องอื่นก็ให้ทำแบบเดียวกันนี้เปสาลงมาหน้าขาตันตาตั้งงานที่ตรงไหนคำว่างามมันได้มาจากไหนมีแต่ลมๆแรงๆมันไม่มีความจริงถ้าว่าไม่งามและเต็มตัวนะเห็นกันอย่างชัดเจนตาโตหนังผิวบางๆที่หุ้มห่อรอกบุรุษตาฟางไว้ทั้งนั้นอย่างพวกเราเราท่านๆเชื่อกันอย่างจงความจริงแล้วมันมีอะไรแม้แต่ผิวหนังนั้นมันก็เต็มไปด้วยที่เหงื่อที่ใครเต็มไปเยิ้มออกมาจากภายในซึ่งเป็นกองแห่งความปฏิกูลโสโครกซึมซาบออกมาล่วงไหลออกมาต้องทาต้องล้างไม่ทาไม่ล้างไม่ได้ทรงกลิ่นเข้าฟุ้งเข้ามาหาตัวเองนี่แหละก่อนอื่นถ้าตั้งใจจะดูความจริงมันก็เห็นรู้ทั้งกลิ่นเห็นทั้งตัวจริงของมันซาบซึ้งด้วยปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างตามความจริงของมันที่ประกาศหรือแสดงออกมาให้เห็นชัดเจนอยู่ตลอดเวลาเนี่ยการปฏิบัติการเรียนก็คือเรียนตามอุปัชฌาย์มาแล้วเราเรียนโดยลำพังเราก็ทำนองเดียวกันถ้าปฏิบัติก็กรองไปตามที่เรียนมานั้นเรียกว่าเดินตามแผนที่เดินเพื่อความจริงเดินอย่างนี้ยาวแต่ความจำนั้นมาอวดพุงเจ้าของแล้วก็อวดคนอื่นมันไม่เกิดประโยชน์ขายชีน่าให้กิเลสหัวเราเปล่าๆว่าตัวของมันเองได้ผลตัวเราเองจมเนี่ยถ้าว่าเรียนมามากเท่าไหร่ทำให้จมไปเรื่อยๆด้วยความสำคัญมันหมายตั้งอยู่ว่าตรงนี้ตรงตลาดมันเป็นอย่างนี้แหละเรื่องความแทรกแต่งของกิเลสแทรกได้อย่างสนิทติดจมจริงๆแล้วกำหนดดูทั่วอวัยวะมันมีอะไรถ้าปฏิบัติค้นคว้าคิดค้นตลบทบทวนดูให้เห็นอย่างชัดเจนเอาคำจริงที่ท่านว่าปฏิกูลโสโครกนี้เป็นภาคพื้นแห่งการพิจารณาในธรรมขั้นนี้ซึ่งมันคอยจะยึดจะถือเอาความสวยความงามซึ่งมีแต่ลมแต่แรงเข้ามาฝังไว้ใจอยู่เสมอจึงต้องพิจารณาเช่นนี้เมื่อพิจารณาตามนี้โดยลำดับตำนานไม่หยุดไม่ถอยไม่พ้นที่จะรู้ความจริงเพราะความจริงมีอยู่ท่านไม่ได้สอนแบบเปล่าๆความจริงมีอยู่เห็นอยู่แม้เรายังไม่รู้มันก็รู้อยู่นี่ทำหลักธรรมสอนไว้ว่าปฏิกูลนั่นเห็นอยู่ไหมปฏิกูลก็รู้อยู่เห็นอยู่ด้วยกันทุกคนเป็นแต่เพียงว่าจิตมันไม่เชื่อเท่านั้นเองโดนลงไปจนหน้าผากแตกมันก็ยังไม่เชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นพิษสิ่งนั้นเป็นภัยเพราะความไม่รู้ไม่เห็นเพราะความประมาทของตนไปโดนเอาพิษของมันก็คือความทุกข์หน้าผากแตกแล้วก็ยังไม่ยอมเชื่อความโง่เขลาบปัญญาของเราที่หลวมตัวเข้าไปโดนไม้ทั้งตบนี่ก็เหมือนกันพิจารณาจนกระทั่งมันเห็นไม้ทั้งต้นใครจะไปกล้าโดนคนตาดีไม่โดนนอกจากคนตาบอดหรือคนเสื่อซ่าๆ
ันจะโดนจะเหยียบคนมีสติปัญญามีตาดีไม่โดนไม่เหยียบนี่เรื่องของธรรมก็เหมือนกันเช่นนั้นลงดำเนินภาคปฏิบัตินี่ให้แน่นยำเพื่อจะเปิดสิ่งจอมปลอมทั้งหลายเหล่านี้ออกจากใจให้เห็นความจริงเป็นลำดับกำลังทีนี้ความซึ้งในธรรมทั้งหลายต่อความจริงทั้งหลายนี้จะนับวันเพิ่มปริมาณขึ้นโดยลำดับลำดับความเชื่อความเมื่อสัตว์ความเชื่อความเลื่อมใสความโภคพอใจในหน้าที่การงานของตนนั้นจะกลมคืนเป็นหนึ่งเดียวกันเพราะผลที่เกิดขึ้นจากการรู้การเห็นนี้ทำจิตของเราให้เกิดความเบาบางเกิดความสง่างามที่เคยเศร้าหมองมาก็ผ่องใสที่เคยหนักอึ้งมาก็เบาเย็นสบายนี่ความสบายที่ปรากฏขึ้นเพียงครั้งนี้เราจะไปหากับวัตถุสิ่งใดแร่ธาตุอันใดถึงจะเจอเราจะไปเทียบเคียงกับวัตถุสิ่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ถึงจะเทียบกันได้มันเทียบไม่ได้เพราะสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่แร่ธาตุต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายในสามแดนโลกธาตุนี้แต่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งของตัวเองที่เรียกว่าธรรมเพียงแต่สมถะธรรมเท่านั้นก็หาอะไรมาเทียบเทียมไม่ได้แล้วแต่เราจะปฏิเสธได้อย่างไรเมื่อจิตกับสมถะคือความสงบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่แล้วภายในใจเราจะปฏิเสธได้อย่างไรว่าธรรมอันนี้ไม่มีน่ะมีอยู่กับหัวใจนี่แต่ก่อนมันไม่เจอเพราะถูกกิเลสปิดไว้ยังไม่ได้สัมผัสมีแต่กิเลสมัดไว้จะทำที่ไหนจะอาจที่จะมาสัมผัสกิเลสมันปิดป้องไว้หมดเมื่อได้ดำเนินตามสวดคาถาธรรมด้วยความเชื่อพึ่งเป็นพึ่งตายกับพระพุทธเจ้ากับธรรมจริงๆไม่เชื่อกับกิเลสที่เคยหลอกลวงมาหมุนตัวเข้าไปสู่ธรรมเหล่านี้แล้วทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นของจริงประกาศท้าทายอยู่ด้วยความจริงกับตัวของเราทุกคนกับใจของเราทุกท่านทำไมจะไม่รู้ไม่เห็นเห็นอยู่รู้อยู่นี่แท้ๆให้มันมาหลอกอะไรนักหนากิเลสนั่นน่ะอยู่กับตัวไม่ได้ห่างไกลอะไรเลยนี่เพียงขั้นสมถะก็หาอะไรมาเทียบเคียงว่าเหมือนกับอะไรไม่ได้แล้วในสามแดนโลกธาตุนี่อย่าว่าเอาอันเพียงอะไรหนึ่งมาเทียบเคียงว่าอันนั้นใช่นี่ไม่ใช่มันไม่ใช่ทั้งนั้นแล้วหาก็ไม่เจอถ้าไม่หาด้วยวิธีปฏิบัตินี้หาสมถะธรรมคือความสงบใจ นี่มันไม่มีไม่เหมือนกับอะไรเหมือนมันมีมันอยู่กับใจอะมีอยู่กับใจอย่างเดียวรู้อยู่กับใจอย่างเดียวปฏิเสธกันไม่ได้ประจักษ์กับใจปฏิเสธได้อย่างไรมีเพียงขั้นนี้เอาที่นี้สงบละเอียดลงไปเท่าไหร่ก็เหมือนกันเราจะไปหาอะไรมาเทียบมาเทียมว่าเหมือนกับอะไรนี้ไม่ได้นี่เพียงขั้นนี้ก็ไม่มีอะไรเทียบไม่มีอะไรเหมือนไม่มีอะไรรู้มีแต่ใจเท่านั้นเป็นผู้รู้แม้ร่างกายทุกส่วนของเรานี้ตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่มีทางรู้เพราะเป็นทางเดินของจิตเป็นทางเดินของกิเลสเป็นทางเดินของธรรมเท่านั้นแต่ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่กิเลสจิตต่างหากเป็นภาชนะสำหรับรับไว้ทั้งกิเลสรับไว้ทั้งธรรมสำหรับสั่งสมทั้งกิเลสสั่งสมทั้งธรรมตามแต่อุบายวิธีการเราที่จะนำมาใช้ให้ได้สั่งสมในทางใดเท่านั้นมีเทียบในทางนี้เทียบถึงเรื่องปัญญาก็เหมือนกันปัญญาจะมีอะไรเหมือนล่ะนั่นไม่มีอะไรเหมือนคำว่าสติคำว่าปัญญาก็มันมีอะไรเหมือนผลที่เกิดขึ้นจากสติปัญญาทำงานได้ขึ้นมาปรากฏขึ้นมาภายในตัวเป็นความละเอียดอ่อนเป็นความสุขุมความปีระภาพเป็นความคล่องตัวเป็นความแปลกประหลาดเป็นความมหัศจรรย์แล้วเราจะหาอะไรมาเทียบไปหาที่ไหนไม่มีไม่เหมือนแต่ไม่ต้องหาปรากฏอยู่ที่ใจนี้แล้วถ้าเพียงเท่านี้ไม่ต้องไปหาเทียบอะไรสิ่งใดก็ไม่เหมือนสิ่งใดก็ไม่มีเราก็ปฏิเสธไม่ได้เรายอมรับตามความเป็นของธรรมที่สัมผัสสัมพันธ์กับใจอยู่กับเราเวลานี้ที่ผู้ซึ่งเราเป็นผู้ปฏิบัตินี่นี่เราพูดถึงว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่ให้เห็นกันชัดๆอย่างนี้เวลาปฏิบัติจะรู้อย่างนี้จริงๆจะเห็นอย่างนี้จริงๆไม่มีทางสงสัย
พระพุทธเจ้าปรินิพพานนานเท่าไหร่ก็ตามนั่นเป็นการเป็นสถานที่เป็นเรื่องของสมมุติทั้งมวลธรรมชาติที่ว่าธรรมแท้ธรรมแท้นั้นจะปรากฏขึ้นติดใจของเราผู้ปฏิบัตินี่แหละและจะทราบพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สาวกอรหันต์ทุกๆองค์ว่าไม่ได้ผิดแปลกจากธรรมชาตินี้เลยนะเพราะธรรมชาตินี้ก็ไม่ใช่การไม่ใช่ฐานที่แต่เป็นธรรมทั้งดวงอันนั้นกระทำทั้งดวงนี่ทำทั้งดวงเข้ากันได้อย่างสนิทเนี่ยเราพูดถึงธรรมขั้นแห่งธรรมเป็นขั้นๆก็ไม่มีอะไรเหมือนแล้วหาอะไรสัมผัสไม่ได้ในโลกนี้หาอะไรเหมือนไม่ได้ในโลกนี้เพราะธรรมเหล่านี้ไม่ใช่โลกไม่ใช่สามแดนโลกธาตุนี้ที่ว่าเป็นโลกมีใจฉะนั้นจะเป็นผู้รับทราบเป็นผู้สัมผัสสัมผัสเป็นผู้ทรงไว้เป็นผู้ยืนยันละเอียดเข้าไปขนาดไหนก็เป็นอย่างทำนองเดียวกันนี้จะปรากฏที่ใจที่ใจที่ใจสุดท้ายถึงขั้นว่า ใจกับธรรมมีวิสุทธิธรรมเป็นที่สุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายมีใจที่บริสุทธิ์เป็นที่สุดแห่งใจอันประเสริฐกลมกลืนกันอันเดียวกันแล้วสงสัยที่ไหนตื่นอะไรโลกเป็นโลกธรรมเป็นธรรมเห็นได้อย่างชัดเจนผู้หญิงเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นผู้ชายเราจะไม่เห็นหลงกันไม่เห็นตื่นกันว่านี่คือผู้ชายนี่คือผู้นี่เหมือนผู้ชายนะนี่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะมองเห็นเท่านั้นก็รู้แล้วยำหยาบนี่เรื่องธรรมแล้วใจกับธรรมเป็นของละเอียดพอๆกันทำไมจะไม่รู้ว่าธรรมเป็นอย่างไรธรรมที่มีอยู่มีอยู่นั้นเวลานี้สติสติของธรรมที่มีอยู่และธรรมชาติที่ยืนยันธรรมว่ามีอยู่นั้นคืออะไรก็คือใจใจกับธรรมเป็นเดียวกันแล้วถามที่ไหนถามอะไรนี่ลักษณะสันทิฏฐิโกดูเองรู้อยู่จำเพาะใจดวงเดียวผู้ปฏิบัติสามารถรู้ธรรมขนาดนั้นนี้เท่านั้นจะเป็นผู้ยืนยันในตัวเองได้โดยไม่สงสัยปัจจังเวยิตบูวิญญูนี่ท่านผู้รู้ทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ประเภทใดธรรมขั้นใดจะเป็นเรื่องจำเพาะตนจำเพาะตนที่จะหยิบยกธรรมนี้ออกไปให้โลกทั้งหลายได้รู้ได้เห็น เหมือนธรรมชาติที่ปรากฏอยู่กับจิตนี้ยกไม่ได้แล้วหยิบไม่ได้แล้วต้องปฏิบัติตามหลักที่สั่งสอนนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนเท่านั้นจึงจะสามารถมองเห็นความจริงรู้ความจริงด้วยสันทิฏฐิโกและปัจจเวตโบวินยูนี้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันหมดนี่แหละธรรมแท้เป็นอย่างนั้นเวลานี้เราต้องการปรับใจของเราให้เข้าระดับควรที่จะรู้จะเห็นกับธรรมขั้นนั้นได้เช่นเดียวกับเขาปรับขึ้นวิทยุให้เหมาะสมกับสถานีนั้นแล้วฟังได้อย่างชัดเจนไม่ว่าวิทยุไม่ว่าโทรทัศน์ประกาศที่ไหนทวีปใดก็เถอะอย่างสมัยทุกวันนี้หมดปัญหาไปแล้วว่าเชื่อหรือไม่เชื่อมันเห็นกันอยู่อย่างเต็มตาฟังได้อย่างเต็มหูแล้วไม่เชื่อหูเชื่อตาเชื่ออะไรนั่นเพียงเรื่องนอกๆนี่แต่ก่อนสุขวิสัยเดี๋ยวนี้มันสุขวิสัยไหมพูดเรื่องเหล่านี้ใครจะเชื่อแต่ก่อนเรื่องเหาะเรือบินอย่างนี้ตั้งแต่เฒ่าแก่โบราณไม่ได้เชื่อแล้วว่าคนเหาะได้มีเรือเหาะเรือบินเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงเมื่อพยายามปรับปรุงแก้ไขความรู้ความฉลาดนำสิ่งนั้นมาประกอบด้วยผิดขึ้นด้วยความรู้ความสามารถของมนุษย์แล้วเห็นไหมเวลานี้อันนี้ก็ทำให้ประกอบขึ้นด้วยความรู้ความสามารถของนักปฏิบัติธรรมแต่ใครจะสงสัยทั่วโลกดินแดนก็ตามเราไม่สงสัยเราไม่สงสัยเป็นองค์เดียวเท่านั้นเราก็พอแล้วเราไม่หนักใจกับผู้หนึ่งผู้ใดขอให้ดำเนินตามหลักธรรมของพระเจ้านี่ทำเป็นธรรมะที่สดๆร้อนๆอยู่เช่นเดียวกับกิเลสมันเผาเราที่สดๆร้อนอยู่อย่างนี้ธรรมก็เหมือนกันลื้อฟื้นขึ้นที่นี่ถอดถอนกิเลสออกจะเห็นธรรมไปโดยลำดับดาคำว่ากำแพงอันหนาแน่นก็หนาแน่นอยู่ภายในใจคือกิเลสเองเป็นผู้บังคับใจธรรมเองเป็นผู้ที่จะกำจัดความมืดบอดนั้นด้วยสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมขันติธรรมเป็นสัมผัสพากันดำเนินตรงนี้เขาจะหายสงสัยในเรื่องธรรมทั้งหลายทีนี้เมื่อจิตกับธรรมได้เป็นอันเดียวกันเราจะแยกพูดอะไรก็พูดได้พูดมันเป็นอาการของธรรมไปแล้วเช่นว่าอวกาศของจิตเนี่ยอวกาศของธรรมที่รู้ได้ชัดๆท่านจริงๆนั้นพูดไม่ได้อันนั้นนะ
อาการที่ออกนำมาพูดนี้ก็พูดได้อย่างนี้แหละถ้ายังจิตเวิ้งว้างไม่มีอะไรมาเกี่ยวมาพันไม่มีไม่มีอำนาจของใครที่นี่อิสระเต็มตัวพูดได้แต่ธรรมชาตินั้นจริงๆแล้วไม่เหมือนอันนี้อีกเหมือนกันนั่นทั้งที่ละเอียดไหมทำไม่สุดสมมติไม่สุดเอื้อมของสมมติจะเป็นธรรมที่บริสุทธิ์จะเป็นธรรมที่ประเสริฐได้อย่างไรสมมติยังเอื้อมถึงอยู่ธรรมก็ยังไม่ประเสริฐเลยอาจจะกระทั่งสมมติทั้งหลายเอื้อมไม่ถึงเข้าไม่ถึงแต่ก่อนเราเอื้อมมรรคผลนิพพานไม่ถึงมรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวังทีนี้เอาให้สมมติกิเลสตัณหามันสุดเอื้อมหมดหวังภายในจิตใจของเรามันไม่ได้เหลือธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมาอย่างสดๆร้อนๆเพื่อให้กิเลสสุดเอื้อมหมดหวังแก้กันกับคำที่ว่านิมผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวังเพราะกิเลสฉุดลากปิดบังเอาไว้มัดจิตมัดใจเราไว้ไม่ให้มีความเอื้อมความหวังบัดนี้เราพังทลายกิเลสอันหนาแน่นซึ่งเป็นกำแพงหนาที่สุดแน่นที่สุดมาตั้งกับตั้งกันให้มันพังทลายไปเอาให้กิเลสมันสุดเอื้อมหมดหวังได้ภายในใจอยู่ที่ไหนจะว่าสบายหรือไม่สบายมันก็พูดไม่ถูกเท่านั้นแหละถ้าพูดตามหลักธรรมชาตินั่นจริงแล้วพูดไม่ถูกไม่พูดจะดีกว่านี่มันอยู่ในสมมติเมื่อพูดเพื่อสมมติพูดเพื่อพูดผู้ดำเนินต้องแนะนำกิริยาของธรรมทั้งหลายออกมาเพราะจึงกล้าพูดได้ว่าธรรมแท้เป็นอย่างหนึ่งอาการของธรรมเป็นอย่างหนึ่งนี่ทั้งที่ว่าศาสนธรรมศาสนธรรมแปดหมื่นที่พระมาทำมาขันหรือมากที่กว่านั้นก็ตามเป็นอาการของธรรมทั้งนั้นแล้วเป็นแบบแปลนแผนผังเป็นทางเดินทางก้าวเข้ามาสู่ธรรมแท้ด้วยวิธีปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นๆที่ท่านสอนไว้เมื่อก้าวเข้ามาสู่นี่ถึงธรรมนี่เป็นลำดับลำดาจนกระทั่งถึงธรรมมันสุดยอดของธรรมแล้วหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงนี่แหละคือธรรมแท้ที่นี่นะไม่เป็นอย่างอื่นต้องพากันเอาจริงออกจังต้องฝืนกิเลสการฝืนเราอยากเข้าใจว่าทำพาฝืนให้ทำความเข้าใจเอาไว้ตรงนี้ก็ดีไม่งั้นก็พอจะดำเนินอัดทำบำเพ็ญคุณงามความดีก็จะเอาคุณงามความถือคุณงามความดีมาเป็นข้าศึกตัวเองเสียทั้งที่กิเลสตัวเป็นตัวข้าศึกมันก็ปิดไว้ไม่เห็นโทษของมันเลยไปยกโทษทำมันเสียก้าวไม่ออกตายเลยจมพอจะดำเนินสติปัญญาศรัทธาความเพียรทางด้านจิตตภาวนาทำให้เกิดอ่อนเปียกไปหมดนั่นเห็นหมายที่เด็ดมันตีคนอ่อนเปียกไปหมดก้าวไม่ออกสุดท้ายไม่ก้าวไม่แต่เรื่องของกิเลสกลมายาของกิเลสทั้งมวลไม่มีทำแทรกอยู่นิดหนึ่งเลยนี่ให้จำเอาไว้นักปฏิบัติและคำพูดที่กล่าวมาเหล่านี้ขอให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติไปได้รู้ให้เห็นทำตามหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมานี้แล้วคำพูดเหล่านี้จะมากังวานอยู่ที่หัวใจของท่านทั้งหลายแม้ผมตายไปกี่ร้อยปีก็ตามเถอะแต่ไม่สำคัญในการล่วงไปในคำพูดอันนี้เลยนะลมปากอันนี้ไม่สำคัญว่าจะล่วงไปตามมันจะกังวานขึ้นที่ใจของท่านทั้งหลายเพราะความจริงอยู่ที่ใจนั้นเมื่อเปิดความจำปลอมออกหมดแล้วจะเห็นความจริงดังที่ว่านี้ท่านอย่างพุทธิยถาสาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอรหัตผลท่านบอกการสถานที่เมื่อไหร่ท่านไม่ได้บอกท่านบอกลงในความจริงเท่านั้นผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรจะทำผู้นั้นเชื่อบูชาเราตถาคตแน่ฟังที่บอกภาคปฏิบัติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตก็คือผู้ปฏิบัติธรรมสมควรจะทำนั่นแหละเป็นผู้ที่จะเห็นธรรมเห็นตถาคตโดยลำดับมาจนกระทั่งเห็นเต็มองค์ได้แก่จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆเต็มที่แล้วนั่นแหละคือเห็นตถาคตเต็มองค์สงสัยที่ไหนนั่งพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดแล้วยกมือไหว้ขึ้นทันทีโอ้ยพูดท่านพูดอย่างอาถรรพ์พอพูดไปถึงขั้นนี้แล้วท่านพูดแล้วก็สาธุหวังเมื่อถึงขั้นความจริงกันเต็มหัวใจแล้วจะไปถามใครแม้พระพุทธเจ้ามาประทับอยู่ข้างหน้านี้ก็ไม่ทูลถามถึงว่างี้เลยนะจะถามอะไรมันเป็นอันเดียวกันว่านั่นถามทำไมถามให้โง่ทำไมท่านว่าแม้ท่านพูดอย่างแบบอุทานแต่นะคือพูดออกมาอย่างความถึงใจท่านท่านรู้อย่างถึงใจเห็นอย่างถึงใจท่านทรงมาอย่างเต็มใจเพราะเวลาท่านแสดงออกต้องแสดงออกมาอย่างเต็มแม้เต็มหน่วยอย่างอาถรรพ์ไม่มีสะทกสะท้านนั่นแหละสิ่งใดก็ตามถ้าลงได้ประจักษ์ในหัวใจแล้วสะทกสะท้านที่ไหนเอาที่ธรรมะเหล่านี้อยู่กับหัวใจของเราทุกองค์นี่นะไม่ได้อยู่ที่ไหนเริ่มลงไปตรงไหนมันขัดมันคล้องมันยุ่งมันเหยิงเอาตรงนั้นนั่นแหละคือกิเลสมันขี้เกียจตัวขี้เกียจคือกิเลส
มันอ่อนแอตัวอ่อนแอก็คือกิเลสเอาลงไปทำไม่ได้สอนคนให้อ่อนแอทำไม่ได้อ่อนแอมรรคผลนิพพานไม่ได้อ่อนแอกิเลสต่างหากพาให้คนอ่อนแอกิเลสต่างหากตัวทำจิตใจให้อ่อนแอจิตใจให้อ่อนเปียกให้ถือตรงนี้เป็นหลักสำคัญนะไม่อย่างนั้นจะก้าวไม่ออกจะถูกกิเลสเหยียบอยู่ตลอดเวลาและสุดท้ายก่อนมรรคผลนิพพานสุดเอื้อมหมดหวังนั่นตายแล้วนะนั้นเอาอยู่แล้วสุดเอื้อมหมดหวังทีนี้ก็ไม่เอื้อมเลยสิเดินยองกองไปเดินนั่งสมาธิก็ไม่นั่งภาวนาก็ไม่เอาแล้วมันสุดเอื้อมเนี่ยมันหมดหวังแล้วสิ่งที่ไม่หวังคืออะไรมันเหยียบคออยู่นั่นรู้ไหมนะสิ่งที่เราไม่หวังมันเหยียบอยู่แล้วรู้ไหมเราจมเพราะหน้าของมันนี่แหละที่ว่าที่เหลือมันแหลมผมแหลมอย่างนี้แหละปฏิบัติไปจะได้รู้ถ้าไม่ผ่านเหยียบหัวมันไปซะก่อนจะไม่รู้ว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟมันเป็นไฟกับตัวของเรามันเป็นตัวเหยียบย่ำทำลายเราเป็นมันเป็นตัวที่ละเอียดแหลมคมที่สุดเพียงกล่อมของมันละเอียดไม่มีอะไรเกินในสามแดนโลกธาตุนี้เป็นเรื่องเพียงของกิเลสทั้งนั้นโลกทั้งหลายดิได้อยู่ใต้หน้าของมันโดยไม่เห็นโทษเห็นภัยอะไรของมันนี้เพราะว่าเพียงมันแหลมคมมากเพียงมันละเอียดอ่อนมากค่อยอิงมากติดหมดไม่ว่าจะแสดงเพียงใดออกมาสัตว์โลกติดทั้งนั้นถ้าเพียงของธรรมยังไม่แทรกเข้าไปจะติดนี่เวลารถแห่งธรรมแทรกเข้าไปรถแห่งธรรมแทรกเข้าไปมันจะค่อยเปิดตัวออกไปเปิดตัวไปเปิดตรงไหนเห็นโทษตรงนั้นเปิดตรงไหนเห็นโทษตรงนั้นเพราะเป็นเครื่องเป็นคู่แข่งกันระหว่างธรรมกับกิเลสรถของธรรมกับโลกกิเลสเป็นคู่แข่งกันไปโดยลำดับจนไม่ต้องถึงพุ่งทะลุไปหมดเหตุใดจะไม่ทราบว่านี่คือตัวมหาภัยเราเกิดแก่เจ็บตายมากี่กับกี่กันไม่ใช่อะไรตายจะเจ็บตายตัวพิษตัวภัยตัวมหาภัยนี่แหละนี่เท่านั้นนะธรรมถ้าไม่ได้พาเป็นอย่างนี้เมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นยังไงที่นี่ธรรมจะพาเกิดพาตายอีกไหมเมื่อถึงธรรมชาตินี้แล้วหมดปัญหาที่จะถามใครเจ้าของไม่สงสัยถามอะไรนั่นนี่แหละสถานที่หมดปัญหาหมดที่ตรงนี้แล้วหมดที่หัวใจนี้ด้วยนะไม่ได้หมดที่อื่นที่ใดเลยถึงพากันเอาให้จริงจังเลยการปฏิบัติถ้าจะเห็นความอัศจรรย์ของจิตจิตอยู่กับเรามาตั้งกับตั้งกันเมตกิเลสเป็นเจ้าของกิเลสเอาไปของกิเลสไปเหยียบย่ำทำลายมันเป็นความอัศจรรย์ที่ไหนกิเลสนั่นแล้วเวลาเหยียบย่ำทำลายจิตใจเราเอาความอัศจรรย์ของจิตมาจากไหนเพราะดำเนินทำให้คลองใจบ้างสิเราจะเห็นความแปลกประหลาดตั้งแต่ขั้นสมาธิความใจสงบความที่ใจสงบนี้ไปเดินครับจนกระทั่งถึงความละเอียดของสติปัญญาศรัทธาความเพียรใจคล่องตัวนี่เห็นความแปลกประหลาดเห็นความอัศจรรย์โดยลำดับหนักนี่ที่ท่านว่าเอาความเพียรเป็นก็เป็นตายก็ตายความเพียรถอยไม่ได้ก็คือความเห็นโทษมันเต็มหัวใจความเห็นคุณที่ประจักษ์อยู่กับใจในธรรมทั้งหลายมันก็เห็นอย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันทำไมทั้งสองอย่างนี้หนุนกันแล้วจะไม่มีกำลังมากถึงขนาดที่ว่าเป็นก็เป็นเธอตายก็ตายเธอขอให้หลุดพ้นอย่างเดียวเท่านั้นนานนี่แหละกำลังของธรรมเวลาได้ขึ้นก็เป็นอย่างเดียวกับกำลังของกิเลสเวลากำลังกิเลสมันได้ขึ้นแล้วมันขยับตัวไม่ได้นะจะทำความภาคความเพียรอะไรนี่แต่กิเลสเต็มไปหมดถ้าเป็นอาหารก็มีแต่กากมีแต่ก้างมีแต่กระดูกแต่เราไม่รู้มันติดคอแล้วถึงจะรู้ติดคอแล้วมันสายไปแล้วคืนลงไปแล้วไปขวางอยู่ในท้องอยู่ก็ยิ่งสายไปอยู่คอยแต่จะตายเท่านั้นนั่นแหละกิเลสมันขวางกวนขวางอย่างนั้นเราไม่เห็นสิข้าวมีแต่กากเต็มอยู่นั้นมันก็ไม่เห็นจะเข้าใจว่าข้าวอร่อยอร่อยดีนั้นมันจะใส่ข้าวลงไปมันปวดทุเรียนเหมือนกันนะถ้าเราจะยกข้อเปรียบเทียบนี้นะคือความละเอียดแหลมคมของกิเลสนี่แหมละเอียดจริงๆไม่ทำเท่านั้นที่จะฟัดอย่างนั้นที่จะเห็นโทษเปิดหน้ากากของมันได้ตามขั้นของธรรมซึ่งเป็นคู่ต่อสู้กันเป็นเครื่องมือฟัดเหลี่ยมกันพอถึงขั้นถึงอมตะธรรมที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วไอ้เรื่องการตำหนิติเตียนกิเลสกับชมเชยธรรมนั้นมันก็หมดไปเองชมอะไรเนี่ยนี่ท่านยกขึ้นมาอย่างนี้ยกขึ้นมาเพื่อสมมติที่ผู้อยู่ในสมมติผู้จะแก้สมมติกิเลสกับธรรมจึงเป็นสมมติตามๆกันเมื่อผ่านทั้งสองนี้แล้วเราก็ไม่ต้องพูดจึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกนี้อันแท้จริงนั้นพูดไม่ได้นั่นแหละที่นี่อันนั้นไม่เป็นอะไรกันไม่มีคู่แข่งไม่มีอะไรว่าจะควรตำหนิอะไรที่จะควรชมพอทั้งสองอย่างนี้เป็นสมมติผ่านไปแล้วติอะไรชมอะไรมีอันเดียวนะจะอะไรมาแข่งหมดแล้ว
ตาก็ดูแต่ภายนอกไม่ดูภายในหูก็ฟังแต่ภายนอกไม่น้อมเข้ามาให้เป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตัวเองมันก็เป็นตากิเลสหูกิเลสจมูกกิเลสไปหมดมองไปมีแต่กิเลสมันเดินโอ้ยหลั่งไหลออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจถ้าเป็นคนจนหาทางเหยียบย่างมาได้มันแน่นไปด้วยกิเลสทางสายไหนสายไหนมีแต่กิเลสเดินเป็นแถวเลยนะไม่เพียงแต่เป็นแถวแออัดออกทางตาก็แออัดทางหูก็แออัดจมูกลิ้นกายใจแออัดทางนั้นเต็มไปด้วยกิเลสเดินเวลานี้ทางเนี่ยมีแต่กิเลสเดินแม้แต่ใจเองก็กิเลสดูกิเลสเหยียบย่ำทำลายกิเลสครองเอาทำให้ได้เดินบ้างสิตาก็เป็นธรรมหูเป็นธรรมได้ยินเป็นธรรมได้เห็นเป็นธรรมสุขสิ่งลิ้นรสอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์สติปัญญาขึ้นทันกันทันกันทันกันแก้กันปลดเปลื้องกันเข้าใจกันปล่อยวางกันไปโดยลำดับนานที่นี่ทำเลยนะตาหูจมูกลิ้นกายจิตเลยเป็นทางเดินของธรรมจนกระทั่งถึงจิตกลายเป็นทางเดินของธรรมทางที่อยู่ของธรรมสุดท้ายก็เป็นธรรมทั้งแท่งธรรมทั้งดวงจิตทั้งดวงคือธรรมทั้งแท่งอันเดียวกันก็หมดปัญหาพากันตั้งใจคิดปฏิบัติมีการอยู่ด้วยกันมันไม่ได้เป็นของเที่ยงนะเคยพูดแล้วนะการพัดพาจากกันมันมีทั้งเป็นทั้งตายมีตลอดเวลาไม่เป็นสิ่งที่ให้เรานอนใจอันใดที่จะให้เราเป็นที่นอนใจเป็นที่ไว้ใจฝากเป็นฝากตาได้ให้รีบเสียในสิ่งนั้นในขณะที่ได้บำเพ็ญเราจะไปสงสัยกับอะไรว่าจะวิเศษวิโสมันทำนองเดียวกันนี่แหละอยู่ก็อยู่กองทุกไปกองทุกยืนเดินนั่งนอนกับกองทุกมันเอากองวิเศษมาจากไหนทั้งเขาทั้งเรามันเหมือนกันหมดนี่มันไม่มีอะไรแตกต่างกันพอที่จะไปตื่นไปเต้นเนาะจากกิเลสมันจับเขย่าออกให้เป็นบ้าไปเท่านั้นเอาละพูดเพียงเท่านี้มูสิชาตินี้มันทำมูสิชาตินี้ละเอียดออกมาซึ่งเลยหนึ่งที่หนึ่งที่พระองค์ทำความทำความขวายน้อยขอเพราะนี่ขโมยอย่างพวกเราชุดเอื้อมหมดหลังนี่นะเราพวกเราพระพุทธเจ้าท่านทรงทำขวายทำความขวายน้อยคือไม่อยากสั่งสอนสัตว์คือทำให้อิจฉาอาจารย์ที่จะสอนสัตว์ว่าทำขนาดนี้แล้วจะไปสอนใครให้รู้ได้มันเหมือนกับไม่ใช่ที่สอนสัตว์จะรู้ได้การพระองค์ตรัสรู้ที่ไรขนาดไหนบางทีทำกับสิ่งที่พระองค์ได้เคยคุกเข้ามาสักกี่กับกี่กันและสัตว์ทั้งหลายได้คุกเข้ากันมากี่กับกี่กันกับธรรมชาติที่จะทรงรู้ทรงเห็นในขณะนั้นมันต่างกันยังไงทั้งด้วยถึงขนาดที่น้ำพระทัยก็ร่วงมันเรื่องของธาตุของขันธ์อย่างที่ว่ายืนหนึ่งพระเนตรถ้ายืนหนึ่งพระเนตรบูชาต้นโพธิ์เรื่องถึงพระทัยว่าอะไรทั้งนั้นเห็นคุณหมดเมื่อเห็นธรรมชาตินี้ถึงขนาดนี้โอ้โหโอ้โหเราสอนใครรู้ได้ทำถึงขนาดนี้แล้วไงที่ว่าทรงทำสอนน้อยก็พอมาเห็นในปัจจุบันไม่ได้แยกออกไปทางปฏิปทาเครื่องดำเนินมันแยกปัญหาเหตุมีแต่ผลพอแยกไปก็เราพูดภาษาตลาดของเราก็เมื่อทำนี้เป็นสิ่งที่สุดวิสัยที่มนุษย์จะรู้ได้เรามนุษย์เรียนมนุษย์รู้เป็นอะไรเป็นเทวดาต่างหากเราทำมาจนรู้ได้เรารู้ได้เพราะเหตุไรนานขึ้นแล้วนะขึ้นแนวทางเลยเห็นรู้ได้เพราะเห็นนั่นนั่นนั่นนานกำลังเดินมาพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญอนาปานสตินั่นเหตุมีข้อปฏิบัติมีการดำเนินนี้จะรู้ได้ยังมีแต่พระทัยที่สั่งสอนกับโลกแหละทีนี้นะต่างกันสิเหนือขนาดไหนที่ว่าโลกุตตระธรรมเหนือขนาดไหนเหนือโลกเหนือจนกระทั่งถึงว่าจะเอื้อมมาสู่โลกไม่ได้จะสอนโลกไม่ได้เหมือนก็จะเอื้อมมาสู่โลกไม่ได้เหนือขนาดไหนทางไปถึงนิพพานแล้วเบื่อนิพพานลงมาเกิดมาตายกับกิเลสมีไหมเคยเห็นไหมความเบื่อเรื่องกิเลส
มีนิพพานไม่ได้กิเลสเอาความเบื่อมาบอกขนาดนั้นก็ขึ้นไปก็ไปเป็นกระสอบอยู่บนเวทีที่มันจะตายแล้วผู้ดูไปครูผู้สอนก็ไปนั่งดูลูกศิษย์ตายเขาบนเวทีไปเป็นกระสอบครับแต่เขาตายโอ้เหมือนของมันหัวใจอย่างเดียวในที่เดียวมันตกมันตายเอานอกนั้นก็เห็นแต่เป็นกระสอบที่เหลือมันตกมันต่อยมันร้อนสนุกเกินไม่รู้ถ้าที่เหลือต่อยไม่รู้ฉันเก็บมือก็ถามให้ท่านเด็กทุกคนอาจารย์อธิบายวิธีแก้แก้อุบายกับผมจะจะเป็นไงคือจะกระสอบเหนือกระสอบเอาสติปัญญาที่ไปแก้จะกระสอบเป็นมัดขึ้นไปแก้กันได้หรือมันก็เป็นสองกระสอบสามกระสอบไปเดี๋ยวนี้มันสามยี่ห้ากระสอบอยู่แล้วนี่ไม่เห็นเลยเดี๋ยวคุณพูดถึงกระสอบผมก็นึกขึ้นมาได้อ้าวผมพูดตามความจริงนะคือเหมือนนักครูดูนักมวยที่ต่อยน่ะมองเห็นครูสอนเป็นยังไงวิธีการครูสอนที่กับผมพยายามพิจารณามาตั้งนานนะครับผมมันก็คอยรู้ไปเรื่อยๆนะคือมันขณะที่กับผมทำสมาธิก่อนที่จิตมันจะลงไอ้สังขารธรรมความนึกคิดปรุงแต่งต่างๆอดีตอนาคตมันชักจะมีมาอยู่บ้างมันแต่ว่าแต่ว่าเรื่อยๆแต่ว่าเรื่อยๆนั่นเองนะใช่ไหมครับผมแล้วก็ทำสักเดี๋ยวกระสอบกระหล่นตุ้มแล้วจะทำลงหวานนักก็เลยตอนที่มันจะลงจิตจะลงจะพยายามตัดทั้งที่สติก็คงมันยังมีบ้างเล็กๆน้อยๆก่อนที่จิตจะลงผมพูดตามความจริงไงนี่มองดูหมู่รู้ว่านี่ผมไม่ได้บูรณาด้วยความเป็นโทษผมดูในฐานะที่ครูกับนักมวยนี่มันน่าโมโหนอกจากไม่พูดเฉยๆนะเวลาพูดเวลาอะไรมาเนี่ยคุยเจ้าของไม่เขาไม่รู้นี่จะฟังมันรู้อย่างนี้ช่องไหนมันออกยังไงไงมองเห็นอะไรมันบอกยังไงนอกจากไม่พูดถึงรู้อยู่นั่นเนี่ยอันนี้มันก็พูดให้ใครฟังไม่ได้เหมือนกันนะเวลาไม่จิตมันเหนือใช่แล้วมันทำไมจะไม่รู้นั่นยังพูดแล้วใครพูดเสมอว่าแล้วฟาดมันลงแหลกไปแล้วมันก็อยู่ในหัวใจในวะนะมันแสดงอาการอะไรขึ้นมามันก็เหมือนกันก็มันเคยแสดงอาการอยู่ในภายในหัวใจดังนี้มันถึงกันเพราะเหตุไรหรอเพราะไม่มีอะไรแสดงแล้วในหัวใจตรงนั้นมีแต่ธรรมล้วนจิตล้วนนะอะไรนี้จะมันก็มีแต่เรื่องของนั้นทั้งนั้นเมื่อมันเป็นเจ้าเรือนอยู่แล้วถ้ามันมีแต่ขันล้วนก็เป็นอีกอย่างเนื้อออย่างที่สำหรับขันล้วนคือหมายความว่าขันพระอรหันต์คือขันล้วนๆไม่มีกิเลสครอบครองทำไม่ใช่ของทำก็มายึดนะกิเลสมันยึดมันบีบมันมาครับทำไม่ใช่ของทำไม่ยึดพอใช้ไปอย่างนั้นเนี่ยเหมือนเราใช้การใช้งานเครื่องไม้เครื่องมืออย่างนี้เราใช้อย่างนั้นไม่ผิดอะไรเลยนะเช่นเรายกไม้ยกมือตรงนี้อันนี้มันรู้เมื่อไรมือเนี่ยมันไม่รู้นั่นก็เหมือนเรายกอันนี้คืออันนี้ก็ไม่รู้ชั้นใดเรายกมือนี่มือมันก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้มันวิ่งมันรู้กันขนาดนั้นว่าไงอาการของความรู้อันนี้มันก็ไม่ใช่อีกแล้วเนี่ยอาการของความรู้มารู้อันนี้มันก็ไม่ใช่เนี่ยทั้งนี้มันละเอียดขนาดไหนเพราะฉะนั้นว่าพระหันนอนหลับอยู่แล้วไม่ใช่พระหันทั้งที่มันหลับตาพูดหรืออย่าว่ากันเราเอามาพูดอวดโง่เจ้าของทำไมขายทำไมโง่มันเต็มตลาดอยู่แล้วเต็มเมืองแผ่นดินสามแต่ละท่านนี่มันมีแต่เรื่องของกิเลสเอามาพูดทำไมทั้งที่เอาทำมาพูดนะแกก็เลยมันเหยียบหัวนั่งทั้งที่ออกวัดลายไม่รู้ฮั่งเนี่ยมันเอาความฉลาดมาจากไหนมันมาขายโง่อย่างเต็มตัวคือดูเรื่องแต่กิริยาอาการอันนี้มันยังไม่ใช่ธรรมชาตินั่นนะฟังดิมันเป็นอาการของสมมุติด้วยกันทั้งนั้นความรู้เหล่านี้นี่เป็นอาการสมมุติทั้งหมดอันนั้นเป็นอะไรสันติโกเท่านั้นได้คำเดียวอย่างนี้ท่านพระครูนะ
เป็นชาติโกรธอันเดียวเท่านั้นพูดไม่ออกนั่นปฏิเสธไม่ได้เนี่ยเรานี่มันเป็นการของขันนั้นรู้นั้นรู้นี้รู้อะไรอะไรต่ออะไรเนี่ยเราเรียกว่าสมมุติว่าอาการสมมุติทั้งหมดที่มันอยู่ด้วยกันมันแสดงมันปฏิบัติต่อกันเช่นการหลับการนอนการตื่นเหล่านี้ชาคลามจริงๆนั่นโอ้โหไม่ใช่อันนี้นี่นั่นเลยหรือมาพูดนี้มันทำไมจะไม่รู้เพราะว่าพระอรหันต์ยังนอนหลับอยู่แล้วไม่ใช่พระอรหันต์มันไม่พระอรหันต์แล้วก็เป็นเหมือนมึงคือคนตายเลยว่าอย่างเบาเนี่ยเรามึงมีทหารที่แตกเป็นประมาณนั้นนะทหารลูกหมอนประมาณพอทหารมันไปเป็นเหมือนมึงเรียกว่าจะบอกสนุกว่างั้นนะเข้าใจไหมท่านพระครูที่พูดอย่างนี้พูดสนุกเพราะมันมีตั้งก่อนตลกก็มีนี่วะแล้วมีเสียตลกด้วยตลกปั๊บพลิกปั๊บเลยนะเวลาใครมาพูดด้วยมันพ้นไม่ได้หรอกหน้าผากต้องอย่างน้อยก็เลือดเยิ้มหน่อยน้อยกว่านั้นก็หนังถลอกจนได้แหละดูผมมันเอาจนได้แล้วมันปั๊บเลยอ่ะพอพูดถึงมันปั๊บขึ้นปั๊บนี่นอกจากเราจะพูดพูดเลยเอาขึ้นปั๊บปั๊บรับกันปั๊บรับกันปั๊บปั๊บมันเป็นของมันเองเพราะฉะนั้นจึงมาพูดว่าใครที่ควรจะได้ 100% ยกให้หมดทั้ง 100% ในตอบให้เต็มแผงตึงเลยผู้ที่ไม่ควรจะได้เลยนั้นไม่ตอบเลยเงียบไปทั้งอื่นเยอะทำท่านขึ้นแล้วสิ่งที่แก้กันนะแก้เป็นธรรมนะไม่ใช่แก้ความแก้ความยากแบบโลกนะมันไปมาขึ้นแล้วอันนี้แก่นั้นแก่นั้นไม่ยอมรับนี่เอาไปแก้ยังไงนะเก็บไว้จะดีกว่าไม่เกิดประโยชน์ไม่ทำอะไรมันไม่เกิดประโยชน์แต่สมมติเราจะได้ 50% ก็ตอบให้แค่ 50% 50% เอาไว้ไม่ออกถ้าจะควรจะได้ถึง 100% ใส่ปึ๋งเดียวเลยพังเลยที่เด็ดทำไม่ได้แล้วไม่จะหอบแดกที่เด็ดมาไม่ยอมรับทำทั้งที่มาถามทำอะนี่ก็ตอบไม่ได้เนี่ยตอบไม่เกิดประโยชน์เพราะเราไม่หวังแพ้ชนะแบบโลกไม่มีอย่างนั้นเราไม่เคยสนใจจะหนักเบาขนาดไหนก็ตามตอบหย่อนย้อนขนาดไหนก็ตอบเพื่อทำเท่านั้นพอพูดก็พูดนี้มันขึ้นเนี่ยออบ้างขึ้นพระเจ้าไม่ต้องมาครูออบ้างไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ภาษานี่เขาเรียกครูบ้าอะไรยกครูนั่นน่ะเขาเรียกอ้อยกครูนี่อ้อบ้านขึ้นแล้วอ่ะการอดอาหารการอะไรผมก็เคยเตือนให้พิจารณาตามบรรยากาศของมันนะอย่าให้คนอื่นเข้าไปเกี่ยวเกี่ยวอย่าเอาคนอื่นอย่าเอาครูอาจารย์เข้าไปเป็นอารมณ์ในเรื่องนี้พิจารณาจากของเองจะอดมากอดขนาดไหนวิธีใดของอุบายการประกอบความภาคเพียรเพื่อหนุนความเพียรให้เจ้าของเป็นที่ถนัดใจเจ้าของเองยาวอะไรมาเป็นอารมณ์ก็จุดนี้ผมก็เคยทำมาแล้วไม่สงสัยแล้วเป็นอาชีพสายของผมเองผมทำก็ดีการอดอาหารมันทำให้ความเพียรสะดวกกันเรารู้เพราะงั้นมันถึงเป็นละมันเอาเป็นมันเองทุกอย่างเราขนาดไหนมันก็ต้องทนของมันอ่ะเมื่อมันมีเห็นผลอยู่ผลของมันมีอดข้าวอดนานท้องเสียผมก็ท้องเสียมาตั้งแต่นู้นแล้วแต่ผมไม่ได้เสียดายหากเป็นการเตือนไว้ให้รู้จักประมาณนั้นก็พอตอนนั้นมันไม่ได้คำนึงอะไรหรอกเรื่องอะไรจะเสียอะไรจะเสียแบบมีแต่จะฟัดที่เดียวทั้งแหลกอย่างเดียวมันเลยไปใหญ่เพราะนิสัยผมนิสัยผาดผลทุกวันมันก็ยังมีอยู่มันจริงจริงไม่ใช่ธรรมดานี่นะว่าอะไรมันขาดบั้นไปเลยไม่มีอะไรมาต่อได้ถ้าเหตุผลไม่เหนือกว่าจะมาทำลายมันไม่ได้เลยมันพุ่งเลยจ้ะเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องความตายไม่เห็นสำคัญยิ่งกว่าธรรมนั่นมันหนักกว่าตรงนั้นพอเหตุผลลงแล้วผึ่งเลยจ้ะนั่นที่มันเรียกฟาดมันก็คือเด็กตัวมันจะตายเวลาหนักมากๆเอากันถึงได้เห็นผลกันถึงได้มาพูดได้อย่างเต็มปากที่ได้ความอาหารมาอย่างเต็มที่ได้จากการต่อสู้กับทุกข์แล้วผมเพราะฉะนั้นจึงว่าเอาใจเด็กขนาดเรื่องของทุกข์นี้ยังไงต้องเป็นหินรับปัญญาให้ได้วางกันเลยไม่ต้องเอาเรื่องความตายความจนกรอบเป็นมุมใจไม่ใช่จนกรอบใจไม่ได้เคยตายเอาความจนกรอบเป็นมุมที่เรื่องความรู้ความตายมาบังคับหัวใจทำไมนะความจริงไม่ตายวางกันเลยใจก็คือธรรมชาติของจริงอยู่แล้วฟาดกันลงไปเป็นกับตายก็เป็นไปตายไปความจริงนี้จะไม่ตายเราจะเห็นความจริงอย่างเดียวเท่านั้นเอาใครอะไรจะตายก่อนตายหลังมัน
ฟาดกันลงฟาดกันลงฟาดกันลงมันไม่คำนึงถึงความตายเจ็บปวดขนาดไหนไม่ยอมถอยเลยเอาความเจ็บปวดแสบร้อนนั้นแหละเป็นหินหน้าปัญญาแยกแยะทั้งจิตทั้งกายทั้งเวทนาแยกไปแยกงานทุกข์มากเท่าไรมันยิ่งหมุนตรงนั้นเราจะให้อยากให้ทุกข์หายยานะจะไปอยากนั้นยาเท่าไรยิ่งทุกข์ยิ่งทวีรุนแรงแล้วหงายตึงนะไม่ต้องคำนึงถึงปัจจัยเลยนะขนาดนั้นคำนึงต้องหรือมุ่งมั่นต่อความจริงนั้นต้องให้รู้ความจริงเห็นความจริงโดยทราบว่าทุกขังอนิจจังเป็นของจริงประเสริฐมันประเสริฐที่ตรงไหนน่ะฟันลงไปแล้วอ๋ออย่างนี้เหรอนั่นคนลงไปหาเรื่องตายอะไรนั่นอะไรมันตายอะไรตายมันแยกมันขนาดนั้นนะความจริงไม่มีอะไรตายถ้าถิ่นนั้นลงไปมันตายที่ไหนมีมาตั้งแต่ตั้งเด็กแล้วจิตที่กลัวตายกลัวตายมันเป็นยังไงมันยิ่งเด่นมันเอาอะไรมาตายนั่นโอ้โหโกหกกันว่ะมันก็พูดมันพอมันรู้ชัดแล้วโอ้โหโกหกกันทั้งที่เราก็ไม่มีเจตนาว่าใครมาโกใครแหละคือมันเป็นไปด้วยความมุ่งหมายความมุ่งหวังตัวเองด้วยกันทุกคนนั่นแหละหากพูดไปอย่างนั้นคิดไปอย่างนั้นเนาะโกงกันเวลามันเอาทุกเวทนาเวลามันดับลงด้วยมันรู้เท่ากันด้วยสติปัญญาจริงๆนี่มันขาดจริงๆนะขาดสะบั้นไปเลยแม้ทุกจะเกิดจนโหมตัวเข้ามาจนร่างกายนี้มันจะเปื่อยไปพังไปด้วยความร้อนนั่งแผดเผานั่งก็ตามเถอะนะจิตมันยิ้มได้อย่างสบายเลยเพราะไม่กระทบกระเทือนกันเลยนั่นที่ถึงว่ามันจริงแล้วมันไม่กระเทือนกันนาว่ะมีกี่อันมันก็ไม่กระเทือนกันทุกข์ก็เป็นทุกข์กายเป็นกายจิตเป็นจิตสามอันนี้มันไม่กระเทือนกันเลยนี่ที่ได้เกิดความรู้อาถรรพ์มาในขั้นมันนั้นมันก็ได้รับได้สักขีพยานเนี่ยไม่ควรพูดถึงความกลัวไปอยู่ในป่าแต่ก่อนมันป่ามันมีแต่ป่าเสือนี่นะนึกเอาไปแล้วจนกระทั่งมันหันตัวสั่นนะกลับมามันก็รู้วิธีสู้กันไงผมมันเป็นอย่างนั้นนิสัยมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันเอามันจะจนกล่องนี้มันฟัดกันเลยเคยพูดอยู่ว่าวังตะโกราชอายุ22ปี3ปีพรรษา2ตะโกราชไปกินข้าวเจ้าโอ้โหจะกูจะบอกคุณมันเคยกินข้าวเหนียวมันก็ยังหิวอยู่แล้วไปกินข้าวเจ้าพอไปฉันไปฉันไปเต็มท้องจะต้องมีอะไรใส่อยากจะได้ย่ามสองย่ามสักไข่นึงทั้งนี้ย่ามหนึ่งย่ามหนึ่งนี่ท้องย่ามใหญ่หนึ่งมันก็ยังไม่พอความอยากท้องเต็มแล้วปากยังอยากรู้สิหากยุติเฉยมันไม่มีที่ใส่จะกินลงไปอะไรมันเต็มแล้วก็อยู่เฉยๆทั้งที่มันหิวอยู่แล้วนะมันอยากอยู่นั่นน่ะกินท้องมันเต็มไม่มีที่บรรจุแล้วปากมันยังอยากเอ๊ะปากกับท้องมันไม่ได้สามัคคีกันทำไมเป็นอย่างนี้นะยึดเฉยๆนะขนาดนั้นน่ะมันทำให้ผมไม่ลืมนะนี่ที่จะได้ฟาดกันนะทีนี้พอไปล้างบาตรพอฉันเสร็จแล้วไปล้างบาตรเช็ดบาตรมันจะกี่สักกี่นาทีคิดดูสิพอฉันเสร็จเราก็ลงไปล้างบาตรเสร็จแล้วข้าวทะลุบาตรยังไม่เสร็จคิดหิวข้าวอีกแล้วฮะนี่สิมันทำไมกูก็ให้กินเมื่อสักรอบนี้มันทำไมไม่พอแล้วมันจะตายจริงหรือนานเอาแล้วนะที่นะลองดูนะไปให้มันรู้ไม่ฉันต้องหกวันเจ็ดวันเลยปีนาจะตายไงวะไม่ตายทีนี้ต่างน้ำหนาเอาละทีนี้พอฟาดพอเหวี่ยงกันหิวไปเถอะหกเจ็ดวันกูได้อดมาแล้วกูไม่เห็นตายมีวางอ่ะมึงจะหิวไปนั้นมึงก็หิวไปเถอะนั่นทีนี้สู้กันได้เนี่ยงั้นนะเรื่องความหิวก็หิวมันละแต่เรื่องอารมณ์บัวเป็นกลัวตายนั้นมันไม่มีที่มันไม่ตายทั้งหกวันเจ็ดวันมันไม่เห็นตายนี่ก็หิวไปซิว่ามันเลยสบายอันนี้เรื่องความทุกข์กับเหมือนกันพอเวลานั่งมากน่าจะพอเวลานั่งมากมันเอากันตรงนี้ค้นหาความตายยังไม่มีนี่มันก็เลยไม่กลัวกลัวอะไรมันมีแต่ความจริงล้วนเต็มหัวใจยิ่งกล้าหาญทางใครทั้งๆที่อวิชชามันก็มีอยู่ในหัวใจนั่นแหละแต่ทำไมจิตมันอัศจรรย์ในขณะนั้นเองมันขาดสะบั้นจากกันแล้วเหลือแต่ความรู้ล้วนๆความรู้ล้วนๆนั่นแหละคืออวิชชานั้นแต่ไม่ได้คำนึงถึงอวิชชาแล้วตอนนั้นน่ะก็มันไม่รู้นี่มันอัศจรรย์ไม่ได้เลยมันรู้เลยประจักษ์กับใจแล้วมันก็ว่าอะไรตายมีอะไรตายจิตก็ไม่ตายมันก็มีอยู่มันแต่สักว่าปรากฏเท่านั้นนะคือสักว่าปรากฏกับความอัศจรรย์ที่อยู่ด้วยกันตอน
ความที่มันล้มลุกคลานนี่ก็โอ้โหมันจะเอาศีรษะนี่โดนภูเขาทั้งลูกมันเหลือแต่ใจแต่กิเลสมันไม่ยอมมันเอาเราไม่เรียกว่ามันจะสงบได้จะดึงฟัดกับหัวมันได้แต่นี่มันก็ได้เพราะโอดาหารนะผมนะเนี่ยนั่นเวลามันขนองขนองจริงนะท่านมันมีกำลังจริงแล้วโอ้โหบังคับไม่อยู่เลยเหมือนกับช่างมันเหนือคอเนี่ยไม่รู้ทำไงนี่ถึงขนาดนี้บังคับนี่มันออกตรงนี้บังคับมันออกตรงนี้อยู่งั้นอ่ะเวลาท่านมีกำลังมันเสริมกิเลสราคะตัณหาได้มากนะทำยังไงทำไงนี่ก็โอดาหารมันจึงเบาลงไปเบาลงไปที่ไม่ที่มันคือขนองมันก็สงบตัวมันลงไปอ๋อมีอันนี้เป็นเครื่องเสริมเนี่ยมันก็จับได้แต่ครูอาจารย์ส่วนมากมีกันมีใส่เด็ดๆนะหลวงปู่มั่นก็ยกให้หลวงปู่ขาเนี่ยโอ้ใหม่เด็ดมากเลยอยู่ทางนั่นเด็กๆก็ถือเองแล้วมันหักเป็นบางมันเท่านั้นแหละถึงเวลาที่จะช่วยตัวเองแล้วยังไงมันก็ยอมถอยละคนเราเนี่ยมันมีที่พึ่งอยู่มันก็พึ่งมันไปเรื่อยๆเพราะมันจนกล่องจริงมันก็พึ่งตัวเองเนี่ยต้องได้หัวใจเราเพราะจึงกล้าพูดว่าคนเราไม่ได้โง่ตลอดเวลานะเนี่ยเวลามันจนกล่องเป็นมูมันช่วยตัวเองให้ฉลาดได้นะแล้วเอาตัวรอดไปได้นะเนี่ยถ้าสติปัญญาที่ยังมาใช้แก่ละเอียดนี่เราจะเอาสติปัญญาอย่ารู้โลกมาใช้ไม่ได้นะผมก็จะเจ้าอาศัยได้เล็กน้อยแต่นั้นเอาจริงเอาจังจะเป็นเรื่องสติปัญญาของธรรมล้วนแก่ละเอียดผมก็จะเจ้าจะรู้ก็เป็นเครื่องมือในธรรมทั้งหลายของผมเองแต่ว่าทั้งหลายบรรลุธรรมเป็นถึงขั้นอาหารแต่ผมก็เป็นเครื่องมือในธรรมทั้งหลายของท่านเองเนี่ยเป็นขึ้นในท่านเองท่านผิดขึ้นเองคิดขึ้นเองแต่ความของคนนี้ไม่ทันพระพุทธเจ้าต้องเสียมผู้ละมวงไม่ได้แนะอุบายจากใครเลยเหมือนเขาว่ายังได้อุบายทั้งดุ่มทั้งดุ่มไปท่านก็ซึ้งของท่านเป็นวางร่างขึ้นมาผมพูดอย่างนี้ก็ไม่เข้าใจหมู่เพื่อนทำอะไรถึงขั้นจะเข้าใจหรือว่าถ้าจิตวิญญาณเป็นของตัวเองถือขึ้นมาเองอะไรอย่างนี้มันก็ไม่เข้าใจนะทีนี้เป็นธรรมร่วงแก้ที่เด็กได้อย่างสกัดสกัดสกัดนะผมใจใจเป็นเรื่องของธรรมธรรมเป็นใจใจเป็นธรรมแล้วออกอะไรออกมามันมีแต่ธรรมทั้งนั้นเรื่องมันเข้าไปแทรกเพราะไม่มีอะไรไปแทรกเนี่ยนั่นก็มีเรื่องของธรรมล้วนทำหน้าที่อยู่นั่นแม้ขันจะเป็นสมมติอยู่นั่นก็ตามกิริยาการทำงานของธรรมทั้งหลายก็เป็นสมมติก็ตามแต่มันก็ทำให้มันก็มีทำกันอยู่นั่นตรงนี้ข้างที่หมดเวลาติดจนเวลาติดข้าวขันที่เป็นเรื่องสมมติทางไปก็หมดปัญหาจะพูดอันนั้นแหละอันสันที่จะกลัวนั่นแหละที่ที่พระพุทธเจ้าไปนิพพานแล้วสาวกนิพพานแล้วอันนั้นแหละมันพูดไม่ได้แต่ว่ามีพระพุทธเจ้าพระสาวกองค์ใดสงสัยพูดไม่น่าก็ไม่สงสัยแน่ก็คืออันนั้นแหละเนี่ยทำมีอยู่มีอยู่นี่แหละอย่างที่เป็นในท่านท่านจะสงสัยอะไรเมื่อท่านก็เป็นท่านทำเป็นท่านแล้วท่านจะสงสัยอะไรว่าทำมีอยู่อยู่ยังไงมียังไงมีที่ไหนนะทราบที่เห็นได้ที่ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ธรรมนั่นเพราะไม่ใช่ธรรมชาตินั้นน่ะพวกเราพวกข้าศึกทำไงมีงานกันอีกแล้วเนาะวางพระจะแหวกแนววันนี้นะเนี่ย
ิ่งใดที่จะพูดแล้วใหญ่ผมจำตั้งนะผมละอาจจะอกจะแตกแล้วนะนี่มาเป็นบ้าเห็นต่อหน้าต่อตาอยู่ผมจะโดดหนีจากหมู่เพื่อนกำแพงแตกไปไม่รู้ตัวนะอะไรเลิกกันนะทิ้งไป